โด่งดังทั่วโลกล่าสุด FIVB เลือกประเทศไทยจัดเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025แฟนวอลเลย์ไทยสะใจเราได้เป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดคอมเมนต์ถามเวียดนามได้อานิสงส์โควต้าทวีปเอเชียแต่ที่สำคัญดูสิตู้เย็นจะกล้ามาแข่งไหมในขณะที่โค้ชออสรับภารกิจกู้ชาติฮึกเหิมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรับหน้าที่หวนคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยขณะที่นักวอลเลย์สาวลุยญี่ปุ่นชื่อกระชอนยามากาตะประกาศคว้าตัวยูฟ่าดนพรวอลเลย์บอลหญิงลุยศึกวีลีกประเทศญี่ปุ่นจะเป็นแบบไหนต้องติดตามในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้นี่รู้สึกพริ้มมากนะครับข่าวดีเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนฮะคือถ้าใครได้ตามวอลเลย์บอลเนี่ยแน่นอนแหละครับทุกครั้งที่จัดบ้านเราอะกระแสมันดีนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเวลาจัดที่ไม่ว่าจะเป็นอินดอร์ก็แล้วแต่โคราชก็แล้วแต่หรือว่าจัดที่ไหนๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากพูดก็พูดเถอะครับและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหแฟนคลับเยอะจริงๆนะครับอ่ะต้องบอกเลยครับนี่คือข่าวดีครับ FIVB เนี่ยเขาก็มีการประชุมนะครับเขาก็เลือกประเทศไทยจัดเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะ2025แต่ต้องบอกเลยว่าเงินในการจัดเนี่ยไม่ธรรมดานะตอนแรกผมนึกว่าตามข่าวเนี่ย500-600 ล้านแต่ที่ไหนได้มันเป็นพันเหมือนกันนะมันพันเหมือนกันนะอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB เขาเต็มที่แน่นอนในการที่จะเลือกไทยและเขาก็เล็งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับหลังจากการประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่ประเทศไทยจัดประชุมขึ้นเนี่ยนะครับระหว่างวันที่29-30เขามาประชุมที่บ้านเรามันแน่นอนอยู่แล้วครับเขาเรียกว่าอ้อยเข้างวงช้างนะฮะมันมีหรือจะปล่อยไปมันเรียบร้อยดินะฮะเปิดเผยถึงเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้เฮกันลั่นนะครับตอนแรกบอกว่ามีฮ่องกงอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามไทยเจอค่าจัดเข้าไปถอยเกรี้ยงฮะถอยเกรี้ยงแล้วประธานคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงนะเออนะครับแต่ว่าก็จะเป็นฟิลิปปินส์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์ you are my best friend นะคือคุณเพื่อนเลยนะเป็นเฟรนด์กันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคุยทุกสิ่งทุกอย่างในการทำแบบนี้เนี่ยมันผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแน่นแฟ้นมีความเป็นอาเซียนนะครับโดยถือว่านี่คือข่าวดีของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับรับหน้าที่ในครั้งนี้จะจัดกันในวันที่22สิงหาคมไปจนถึง7กันยายนเลยนะครับ2568นะครับปีหน้านะครับผมไปที่สนามแน่นอนมีการเข้าร่วม32ประเทศสำหรับสถานที่จัดการแข่งขันรอบแรกเนี่ยนะครับก็จะจัดกันที่เชียงใหม่นะฮะก็เดี๋ยวส่งทีมงานไปแล้วไปเชียงใหม่นะครับยังมีภูเก็ตครับนครราชสีมาแล้วก็สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับใครสะดวกที่ไหนเนี่ยไปที่นั่นได้เลยนะครับก็จะจัดตั้งแต่รอบแรกจนไปถึงรอบชิงนะครับทั้งนี้ครับเรืออากาศโทชันฤทธิ์นะครับรองประธานนะครับกิตติมศักดิ์นะครับตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เปิดเผยครับงบประมาณที่จะใช้ถือว่าเยอะนะแต่ต้องรอความชัดเจนของรัฐบาลซึ่งไทยมีเวลาในการตอบรับภายในเดือนตุลาคมนี้โอ้ต้องตอบรับด้วยนะจะใช้งบจากรัฐบาลเนี่ย500ล้านบาทอันนี้ตามสื่อที่เขียนมาเลยนะและอีก500ล้านบาทนะครับของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโอ้สรุปเป็นพันเหรอเพราะว่าเขาบอกว่ามีและอีกไงโอ้เยอะนะอย่างนี้นะฮะจะหาสิทธิประโยชน์จากเอกชนเข้ามาสนับสนุนซึ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025มีชาติเข้าร่วมเนี่ย32ประเทศซึ่งในขณะนี้เนี่ยได้แล้ว17ชาตินะครับประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพมาแล้วเฮ้ยเซอร์เบียแชมป์เก่านะครับบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียเคนยาอียิปต์แคเมรูนตุรกีเนเธอร์แลนด์โดมินิกันแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงอิตาลีแคนาดาจีนญี่ปุ่นและเวียดนามนั่นเองนี่แหละครับที่บอกเวียดนามครับตอนนี้คนรอดูแล้วว่าการจัดแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทีมเวียดนามจะกล้าส่งตู้เย็นเข้ามาชิงแชมป์โลกไหมจะกล้ามาไหม
เออเพราะว่ามันจะมีเรื่องของข้อครหาต่างๆบางรายการเข้าไม่กล้าส่งกลัวจะต้องมีการตรวจเพศสภาพหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามีคนถามเข้ามานะคราวนี้เนี่ยคอมเมนต์ก็มากันอย่างรัวๆเลยว่าถ้าเวียดนามส่งมาผ่านไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะว่ากันไปถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อส่วนตอนนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ชออสกู้ชาติอุ้ยรอวันนี้เลยนะครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหวนคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแม้หลายชาติจะตามจีบแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องกอบกู้ครับตอนนี้ฮะเพราะว่าสาวๆของเราเนี่ยตอนนี้แผ่วไปเยอะนะหลังจากคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าโค้ชออสจะกลับมาเป็นหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลหญิงเราก็เฮเลยทีนี้นะครับพี่กายเนี่ยนะครับตอนก่อนในช่วงเช้าเนี่ย อดีตสื่อมวลชนสายกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันได้ร่วมงานกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เขาบอกว่าโค้ชออสจะมาเป็นโค้ชอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆนะฮะแล้วก็จริงๆนะแต่เขาก็บอกว่าเปิดเผยว่าเสียดายพี่ออสเนี่ยนะครับไม่ได้ไปต่อสายบริหารจริงๆโค้ชออสเนี่ยเขาเก่งบริหารด้วยไงเขาก็จบมานะฮะก็อยากจะไปสู่การบริหาร AVC FIVB อะไรเงี้ยแต่บ้านเรายังไม่มีโค้ชแต่เอาจริงนะมีหลายมุมมองผมว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นกลางนะโค้ชออสก็ดีหรือว่าต่างชาติก็ดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วโค้ชออสมาก่อนนะครับผมมองว่ายังมีเวลาหลังจากนี้ไปถ้ามันดีหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วโค้ชออสไปรับหน้าที่อื่นเนี่ยคราวนี้ก็จะต้องเป็นโค้ชต่างชาติและเราได้เห็นกันมาหมดแล้วนะเราได้ลองกันมาหมดแล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่สำคัญนะเขาจะได้รู้ไงวอลเลย์บอลไทยเนี่ยควรจะไปทางไหนซึ่งคอมเมนต์แรกบอกว่าปุ้นไทยแลนด์แจ๋วมากนะครับไหนว่าอยากได้ต่างชาติเอ้าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะท่านนี้ก็อยากจะได้โค้ชต่างชาติรอเชียร์ค่ะจะมีงบประมาณจัดหรือเปล่าเอเชียนอินดอร์ยังโดนยกเลิกเลยอันนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับงบจ้างโค้ชนอกมีไหมทีมชายมีโค้ชอาจารย์ปาร์คพัฒนาฝีมือมาเยอะจนได้แชมป์คราวนี้ก็ต้องดูโค้ชไทยนะฮะว่าวอลเลย์บอลหญิงจะใช้ใครนะถ้าหลังจากนี้นะกอบกู้วงการวอลเลย์บอลหน่อยครับโค้ชคือดีมีกฎอะไรใหม่ๆบ้างไหมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะครับถึงช่วงแข่งอยากได้โค้ชประเทศอื่นบ้างอยากดูวอลเลย์บอลชายด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยนะอยากดูวอลเลย์บอลชายด้วยก็ควรจะมีรายการเยอะขึ้นนะขอโหดๆเลยครับนะฮะบางท่านก็บอกว่าความเขี้ยวในการซ้อมกลับมาแล้วแหละหลายคนหย่อนลงไปเยอะนะฮะต้องกระตุ้นให้หนักเราคงได้เห็นดาวรุ่งเยาวชนขึ้นมาอีกเยอะวนลูปหรือเปล่าครับโอลิมปิกก็ฝันเอาว่ากันไปหลายคนอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ทุกคอมเมนต์เนี่ยมีเหตุผลของตัวเองหมดนะครับอีกคอมเมนต์นี้นี่ผมชอบมากเลยนะฮะดีใจโค้ชออสกลับมาแล้วเฮ้ยโค้ชออสเนี่ยนี่ออสนี้มาจะฮากันลั่นนะอ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจนะนี่แหละที่ผมบอกว่าเวียดนามได้รับอานิสงส์เลยครับได้โควต้าทวีปเอเชียแทนไทยเราได้โควต้าในฐานะเจ้าภาพไปแล้วเราเนี่ยนะฮะจะรอดูเวียดนามว่ากล้าส่งตู้เย็นมาแข่งไหมนะฮะด้วยความสัตย์จริงผมยอมรับในความฉกาจของโค้ชออสนะแต่ส่วนตัวผมอยากเห็นโค้ชคนอื่นดูบ้างแหละครับซึ่งจะเป็นไทยเทศก็ว่ากันไปแต่จริงไทยลองมาหมดแล้วไงดีไม่ดีได้ค่อยว่ากันนะครับขอแค่ใส่กันให้เต็มที่อ่ะแต่ผมว่าตอนนี้ถ้าสำหรับผมนะผมว่าโค้ชออสก็น่าสนใจจะต่างชาติก็ต้องรอต่อคิวต่อไปนะว่ากันนะครับในส่วนของนักกีฬาวอลเลย์สาวไทยเนี่ยยินดีด้วยสักหน่อยนะครับประกาศอย่างเป็นทางการข่าวออกมาก่อนหน้านี้เยอะอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ขอพูดว่าชื่นชมแล้วก็ขออวยพรให้น้องทำผลงานได้ดีแล้วกันนะครับยูฟ่าดนพรวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยลีกที่ญี่ปุ่นนะครับอารันมาเรยามากตะนะครับแม่ไปกันหลายคนเหลือเกินสโมสรวอลเลย์บอลหญิงประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวยูฟ่าดนพรสินโพครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยยูฟ่า20เองอ่ะสูง175นะครับอายุน้อยมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ร่วมสโมสรภายในประเทศอย่างสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีบีซีนะครับแล้วก็ยูฟ่าถือเป็นหนึ่งในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในฐานะดาวรุ่งที่ขึ้นมาติดชุดใหญ่โดยในรายการล่าสุดยูฟ่าเป็น1ใน14ผู้เล่นที่โดดเด่นนะครับได้ลงเล่นในการแข่งขันเนชั่นลีกด้วยซึ่งเธอได้ลงเล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาจริงๆแล้วเนี่ยผมไปถามโค้ชมานะทางโค้ชนะครับเขาก็บอกว่ายูฟ่าเนี่ยตัวตบที่ดีนี่แหละนะไม่ต้องไปตรงอื่นมาตบเขามีพรสวรรค์และมีไหวพริบในการที่จะทำแต้มผมบอกได้เลยครับว่าอันนี้โค้ชบอกมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปว่าการพัฒนาการของเธอจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล
คิดว่าทุกท่านคงตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับหลังจากช่วงนี้มีข่าววอลเลย์บอลเข้ามาเยอะขนาดนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ